และเพราะงานนี้ไม่รู้ว่าสาวชมพู่ไม่ได้แต่งหน้าจัดด้วยหรือเปล่าซีซั่นบันเทิงถึงได้ภาพสาวชมพู่ไประบายออกทั้งแดนซ์จัดแต่งตัวจัดนำเทรนด์อีกแล้วล่ะค่ะนี่ขนาดปลอมตัวมาเดินเล่นแบบเบาๆสุดๆแล้วนะคะแต่ยังน่ารักสะดุดตาชาวบ้านจำกันได้หมดทั้งตลาดสำหรับสาวชมพู่อารยาซุปตานักร้องดังในละครต้มยำลำซิ่งที่มาพบกับครูเพลงลูกทุ่งแสนขี้อายพี่ปอทฤษฎีงานนี้เลยมีการท้าดวลกันกลางตลาดดอนหวายทั้งร้องทั้งเต้นแดนซ์กันกระจายยิ่งถ่ายทำกันหลายเทคเหล่าแฟนคลับพี่ป้าน้าอาก็ยิ่งมาช่วยกันเชียร์รุมกระหน่ำค่ะแต่แหมงานนี้พี่ปอที่ออกปากว่าเขินหนักยังไงคะเนี่ยใส่ไม่ยั้งแดนสู้สาวชมกันสุดมันจนเหงื่อตกเลยนะคะเนี่ยมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดเยอะมากนะคะอากาศก็ร้อนมากแล้วก็มีคนให้ความสนใจเราเยอะมากก็เลยมุงกันเยอะมากนะคะแล้วก็วงที่มุงพวกเรานี่ก็แคบลงแล้วก็แคบลงนะคะเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขินมากครับเขินมากเพราะว่าคนดูเยอะนึกว่าเขินแล้วคะเขินแล้วครับจ้าถ้าจะให้ร้องนี่ก็เต้นนะถ้าเต้นเนี่ยจะร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นคนท้าไม่ได้ครับผู้หญิงคนนี้เป็นท่าเต้นแบบสำหรับเต้นไปด้วยเดินตลาดดอนหวายไปด้วยได้ไปด้วยกันได้อย่างเงี้ย